มะม่วงผู้ป่วยไตเสื่อมทานได้หรือไม่วันนี้แม่มมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะแม่มสุภารัตน์ค่ะวันนี้แม่มก็จะมาตอบคำถามที่ผู้ป่วยไตหลายท่านถามมานะคะว่ามะม่วงสามารถทานได้หรือไม่นะคำตอบก็คือทานได้นะคะแต่ว่าแนะนำเป็นมะม่วงดิบค่ะในมะม่วงดิบ100กรัมนะคะก็จะมีค่าโพแทสเซียมอยู่ที่168มิลลิกรัมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของผลไม้โพแทสเซียมต่ำแล้วก็โพแทสเซียมปานกลางนะคะปริมาณการทานก็แนะนำอยู่ที่8ชิ้นคำต่อมือไม่แนะนำให้ทานกับน้ำปลาหวานหรือว่าพริกกับเกลือนะคะเพราะว่าในน้ำปลาหวานแล้วก็พริกกับเกลือค่ะก็จะมีส่วนผสมของน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะซึ่งไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยไตเสื่อมค่ะส่วนมะม่วงสุกไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าในมะม่วงสุกอะค่ะก็จะมีโพแทสเซียมที่สูงนะคะสูงถึง257มิลลิกรัมเลยค่ะนอกจากโพแทสเซียมสูงแล้วก็ยังมีค่าน้ำตาลที่สูงถึง24กรัมด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยไตเสื่อมที่มีเบาหวานร่วมด้วยควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะแต่สำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมที่อยากทานมากๆนะคะก็ต้องมาดูผลเลือดของตัวเองเป็นหลักด้วยนะคะว่าค่าเลือดโพแทสเซียมของเราเนี่ยสูงเกินหรือไม่ถ้ายังไม่สูงเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้แต่ว่าทานได้ปริมาณน้อยมากๆนะคะก็คือ 1-2 ชิ้นคำเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะทานคู่กับข้าวเหนียวมูลเพราะว่าในข้าวเหนียวมูลก็จะมีส่วนผสมของเกลือน้ำตาลแล้วก็กะทินะคะซึ่งไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยไตเสื่อมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทานเข้าไปมากๆเนี่ยแล้วค่าเลือดโพแทสเซียมเราสูงนะคะก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราให้เรามีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยหอบหัวใจเต้นผิดจังหวะรวมถึงหัวใจหยุดเต้นได้นะคะซึ่งอันตรายมากๆเลยทางที่ไปหาหมอนะคะก็ขอผลเลือดกับคุณหมอมาด้วยนะที่เราจะได้เอามาปรับเรื่องการทานอาหารให้เหมาะสมกับค่าเลือดไตของเราเพื่อที่ไตของเราจะได้ไม่เสื่อมมากไปกว่าเดิมค่ะวันนี้หม่อมก็ฝากเรื่องของมะม่วงไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะมะม่วงดิบทานได้แต่ว่าทานในปริมาณที่จำกัดส่วนมะม่วงสุกเนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะคะฝากติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้แหม่มด้วยนะคะวันนี้แหม่มก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ